สวัสดีค่ะอันนี้เป็นแกนกระดาษทิชชู่นะคะเรามาทำเป็นของเล่นได้นะคะเรามาทำวันนี้เราทำเป็นช้างสีชมพูนะคะขั้นตอนการทำยังไงนะคะช้างออกมาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทำง่ายๆค่ะทำง่ายมากเลยนะคะออกเป็นสีชมพูเราไปดูขั้นตอนการทำเลยนะคะค่ะค่ะเราจะทำช้างเป็นสีชมพูดีกว่านะคะเราก็ใช้สีแดงผสมกับสีขาวนะคะสีที่เราใช้ก็จะเป็นสีน้ำอะคริลธรรมดาทั่วไปอะค่ะก็เดี๋ยวเราทาสีทิ้งไว้ก่อนนะคะให้สีแห้งแล้วก็จะได้ตกแต่งค่ะทิ้งไว้ให้สีแห้งก่อนนะคะทำง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ตัดนะคะทาสีด้วยเลยกูจะเข้มไปหน่อยชอบสีเข้มๆค่ะแล้วก็ปล่อยให้แห้งก่อนนะคะอยู่แล้วป่ะอันนี้ก็จะเป็นงวงช้างทาสีด้านหลังด้วยม้วนแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราก็ทากาวค่ะเสร็จแล้วนะคะกาวก็แห้งแล้วอันนี้ลองทำดูนะคะเราจะทำช้างเป็นหลายๆสีก็ได้สีฟ้าสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินอะไรเงี้ยค่ะตามที่เราชอบเลยนะคะทำหลายๆตัวนะคะทำเป็นของเล่นให้กับเด็กๆได้นะคะแล้วก็พาเด็กๆทำจะได้ฝึกงานศิลปะเป็นของเล่นไปในตัวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนนะคะลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ